สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะกับพ่อควานนะคะก็มาตัดหญ้าให้น้องๆช้างนะคะทำไมถึงมาตัดในช่วงที่ขณะแดดจัดแดดร้อนขนาดนี้นะคะคุณแม่คะก็เพราะว่าเกิดเหตุสุดวิสัยนะคะเกิดเหตุสุดวิสัยนะคะในขณะที่แม่ควานนะคะกำลังไลฟ์สดนะคะขายผลไม้อยู่นะคะในช่วงประมาณเวลาใกล้จะเที่ยงค่ะแม่ค้าของวันนี้นะคะไฟดับค่ะซึ่งพ่อควานแม่ควานนะคะไม่รู้ล่วงหน้านะคะไม่ทราบว่าไฟจะดับนะคะก็เลยทำการเปิดตลาดนะคะขายผลไม้นะคะให้กับน้องๆนะคะพอไลฟ์ได้ประมาณพักหนึ่งนะคะไฟก็ดับนะคะแม่ควานกับพ่อควานนะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนแผนนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะพ่อควานกับแม่ควานนะคะจะต้องมาทำการตัดหญ้านะคะให้กับน้องๆนะคะหลังจากทำการจบไลฟ์สดขายผลไม้เสร็จนะคะหลังจากที่ให้น้องนะคะกินน้ำกินผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อควานกับแม่ควานนะคะก็จะพากันนะคะมาตัดหญ้าให้กับน้องช้างนะคะแต่วันนี้นะคะต้องปรับเปลี่ยนเวลานะคะในขณะที่ไลฟ์สดไม่ได้นะคะพ่อควานกับแม่ควานนะคะก็ต้องพากันมาตัดหญ้าไปตุนให้กับน้องๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปไลฟ์ขายผลไม้นะคะในช่วงเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าไฟมานะคะเพราะว่าไฟดับนะคะก็ทำให้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะพ่อควานแม่ควานก็ไลฟ์สดขายผลไม้ไม่ได้ค่ะแม่ค้าถึงจะแดดร้อนนะคะก็ต้องสู้นะคะก็ต้องสู้นะคะเพื่อน้องๆช้างนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆเลยนะคะขอเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะแดดจัดมากๆเลยนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนกันไปนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าไฟจะดับจริงๆค่ะแม่ค้าพ่อควานกับแม่ควานนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ๆ FC นะคะทุกๆท่านด้วยนะคะที่ได้หยุดทำการไลฟ์สดนะคะในช่วงตอนเช้านะคะช่วงประมาณเวลา 11 นาฬิกานะคะที่แม่ควานไลฟ์นะคะไฟน่าจะดับประมาณในช่วงเที่ยงนะคะโดยประมาณนะคะโดยการคาดการณ์นะคะทำให้สัญญาณเน็ตนะคะหมุนนะคะหมุนติ้วๆเลยค่ะแม่ค้าหมุนเป็นลูกลูกยางรถ10ล้อเลยค่ะพยายามที่จะไลฟ์สดต่อนะคะแต่ว่าไลฟ์ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทำการหยุดไลฟ์นะคะแม่ๆค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ๆ FC ทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะก็ต้องขอชี้แจงรายละเอียดนะคะถึงการที่หยุดไลฟ์กระทันหันค่ะแม่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราก็ปรับเปลี่ยนแผนนะคะถึงจะแดดจะร้อนขนาดไหนนะคะเราก็จะสู้นะคะเพื่อน้องๆช้างค่ะตอนนี้พ่อควานของเรานะคะก็กำลังเร่งตัดหญ้านะคะให้กับน้องๆนะคะแดดร้อนมากๆเลยค่ะสังเกตดูจากฝุ่นนะคะคุ้งกระจายเลยนะคะแดดร้อนนะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในการตัดหญ้าให้กับน้องๆช้างค่ะแม่ค้าความจ่อยสู้มากๆเลยค่ะแม่ค่ะถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปใกล้ๆนะคะเสียงอาจจะดังนะคะเสียงเครื่องตัดหญ้าอาจจะดังแม่ควานก็ขออนุญาตถ่ายไกลนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเสียงไม่รบกวนนะคะเพราะว่าเครื่องตัดหญ้านี้เสียงดังมากๆเลยค่ะแม่ค้าเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ
พื่อน้องๆช้างนะคะเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ก็อดทนนะคะให้น้องๆช้างกินอิ่มนอนหลับนะคะตอนนี้พ่อควานก็ผอมแห้งไปหมดแล้วนะคะแต่ลูกๆช้างนะคะอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจัดเรียงหญ้านะคะให้เป็นกองๆนะคะแล้วก็แบกขึ้นรถนะคะเอาไปให้กับน้องๆนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะผิดแผนหมดเลยค่ะวันนี้เวลาที่เราวางแผนการทำงานไว้นะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาใหม่หมดเลยค่ะแม่คะคือช่วงตอนกลางวันนะคะแม่ควานนะคะก็ตั้งใจนะคะว่าจะไลฟ์ขายผลไม้นะคะให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็พาน้องช้างอาบน้ำกินน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วค่อยออกมาตัดหญ้านะคะในช่วงประมาณ4 โมงเย็นนะคะหรือว่าช่วง16 นาฬิกานะคะแต่วันนี้นะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเวลาซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าวันนี้นะคะช่วงเย็นไฟจะมาหรือเปล่านะคะจะได้ทำการไลฟ์สดขายผลไม้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็ฝากแม่ๆ FC เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะนี่นะคะพ่อขวานก็เร่งมือนะคะเพราะว่าแข่งกับเวลาค่ะแม่คะแล้วอีกอย่างไฟก็ดับแดดก็ร้อนด้วยนะคะท่วมตัวหมดแล้วค่ะตอนนี้เงือไหลเต็มเสือเลยค่ะพี่น้องคะห่อนแห้งแดดคากแดดแน่เกิดว่าไฟมานะคะก็ฝากแม่ FC ทุกท่านนะคะร่วมอุดหนุนผลไม้นะคะให้กับน้องๆช้างด้วยนะคะให้กับครอบครัวพังใบเฟิร์นนะคะน้องฝนแป๋มพ่อพายลันตาด้วยนะคะเพราะว่าทุกคะแนนนะคะก็มีความหมายกับน้องๆช้างนะคะเพราะว่าป๋อมแป๋มกับใบเฟิร์นนะคะก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะคะของครอบครัวนะคะที่พ่อควานแม่ควานนะคะพาทำงานนะคะรับจ้างนะคะแต่ช่วงนี้น้องๆตกงานนะคะก็ไม่มีรายได้นะคะก็ฝากแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะรวมถึงนะคะผู้ที่มีจิตใจเมตตานะคะรักและเอ็นดูน้องช้างนะคะรวมป้อนผลไม้ให้กับน้องๆช้างด้วยนะคะวันนี้นะคะตอนเย็นนะคะในช่วงเย็นนะคะพ่อควานแม่ควานนะคะก็จะเปิดตลาดนะคะไลฟ์ขายผลไม้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็รอลุ้นนะคะว่าวันนี้ไฟจะมานะคะว่าไฟจะมาช่วงไหนนะคะก็ช่วงเย็นๆนะคะก็ฝากแม่ FC ทุกท่านนะคะรักและเอ็นดูน้องช้างด้วยนะคะส่งกำลังใจนะคะร่วมไลฟ์ร่วมแชร์นะคะให้กับน้องๆนะคะเพื่อที่จะได้มีผลไม้อร่อยๆนะคะผลไม้หวานๆนะคะได้กินกันนะคะอย่างมีความสุขนะคะน้องๆช้างอิ่มท้องนะคะแม่ FC ก็อิ่มบุญค่ะคุณแม่คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับน้องๆกันด้วยนะคะพ่อพายรันตาของเรานะคะก็ยังรอความหวังนะคะจากแม่ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าทุกคะแนนนะคะก็เป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะเป็นลมหายใจนะคะให้กับพ่อพายลันตานะคะเพราะว่าน้องๆช้างของเรานะคะไม่สามารถไปทำงานที่
ส่วนที่ปางได้นะคะก็ต้องไลฟ์สดขายผลไม้ค่ะแม่ค้าก็ฝากแม่แม่ FC นะคะร่วมอุดหนุนด้วยนะคะตอนนี้นะคะพ่อฟาร์มของเรานะคะก็ตัดหญ้านะคะได้ประมาณนึงแล้วนะคะก็จะตัดกันไปเรื่อยๆค่ะแม่ค้าแค่ไหนนะคะพวกเรานะคะก็ต่อสู้นะคะต่อสู้ดิ้นรนนะคะเพื่อให้น้องๆช้างนะคะได้กินอิ่มนะคะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลานะคะปรับเปลี่ยนสถานการณ์นะคะให้เข้ากับสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละวันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะว่าในแต่ละวันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเหมือนอย่างวันนี้นะคะพ่อฟานแม่ฟานนะคะก็ไม่ทราบว่าไฟจะดับนะคะก็ทำผลไม้นะคะในช่วงเวลาปกตินะคะเพื่อที่จะไลฟ์สดให้กับน้องๆนะคะก็เกิดเหตุการณ์นะคะไฟดับที่พ่อฟานแม่ฟานนะคะไม่ทราบนะคะก็เลยต้องปรับเปลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะการปรับเปลี่ยนนะคะก็เป็นอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะแม่คะต้องมาตัดหญ้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปไลฟ์ช่วงเย็นนะคะแล้วไม่มาตัดหญ้าไว้นะคะน้องช้างก็จะไม่มีหญ้ากินตอนเย็นๆ นะคะแล้วก็จะทำให้เวลาของเรานะคะไม่พอนะคะเราก็จะต้องแบบรีบเร่งนะคะมาตัดหญ้าให้กับน้องๆถ้าเกิดว่าเราไลฟ์สดในช่วงเย็นแล้วค่อยมาตัดนะคะก็อาจจะดึกดื่นได้นะคะมืดค่ำนะคะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าตรงโรงช้างของน้องนะคะที่ปอมแปมอยู่แล้วก็พายลำตาอยู่ก็ไม่มีไฟด้วยนะคะพ่อควานแม่ควานนะคะก็ต้องรีบเร่งนะคะเพื่อที่จะตัดหญ้าไปให้น้องๆนะคะก็รอวัดดวงนะคะว่าไฟจะมาเร็วหรือเปล่านะคะถ้าเกิดไฟมาเร็วนะคะเราก็จะไลฟ์สดนะคะให้เสร็จนะคะก่อนที่จะมืดค่ำนะคะเพราะว่าแสงสว่างไม่พอนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพังใบเฟิร์นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ